ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เบอิเรเชียตอนที่5ค่ะครับผมกับวรรณกรรมที่ชื่อว่าปลูกฝันไว้ในแผ่นดินครับลูเซียบาเกดาโนนะคะแปลจากภาษาสเปนโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะกลับมาที่ภารกิจการสร้างห้องสมุดของมูเรียลกันต่อตอนนี้กลายเป็นครูที่มีอุดมการณ์นะคะใช่ครับเป็นครูที่มีความสุขกับการทำหน้าที่แม้ว่าจะอยู่ไกลบ้านก็ตามใช่แล้วก็ดูมุ่งมั่นด้วยนะครับอย่าลืมนะว่าเวเรเชอานี่เป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลเนาะมีความเป็นชนบทสูงมากแล้วก็มูเรเอลอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นนะคะก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่า21ปีเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆเนาะใช่แต่ก็นั่นแหละกำลังไฟแรงมีพลังเหลือล้นในการที่จะทำสิ่งต่างๆใช่แล้วและตอนนี้ก็มีความฝันที่กำลังเปล่งประกายอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเชียวนะคะก็วันนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อว่าความฝันในการที่จะสร้างห้องสมุดทำห้องสมุดของมูริเอลนั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็จะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเธออย่างไรก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบงานในแนวนี้นะคะวรรณกรรมเยาวชนก็บอกต่อแล้วก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะฝากบอกต่อด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะฟังทางช่องทางไหนนะครับไม่ว่าจะทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast หรือว่าทาง Spotify ทาง YouTube ทาง Google Podcast ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังด้วยกันได้เลยนะครับฟังแบบเพลินๆสบายๆน่าจะเหมาะกับอากาศช่วงนี้นะคุณจิตรินเนาะใช่ครับพี่ช่วงนี้ก็ร้อนๆหนาวๆเดาไม่ถูกร้อนร้อนมีหนาวหนาวด้วยเหรอไม่น่ามีครับต้นเมษาใช่ไหมใช่มีหนาวหนาวนิดนึงมีอยู่สัก5วันตอนนี้ก็อ่ะเข้าสู่หน้าร้อนของเราเต็มตัวอย่างเต็มรูปแบบนะคะฟังเรื่องเย็นๆค่ะห้องสมุดหลังใหม่ก็นำวรรณกรรมเยาวชนมาเล่าให้คุณได้ฟังเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมด้วยเด็กๆก็จะได้ฟังกันแบบเพลินๆนะคะสบายๆแล้วก็เรื่องแบบนี้ผู้ใหญ่ก็ชอบนะฟังแล้วมีความสุขใช่เรื่องนี้นะคะปลูกฝันไว้ในแผ่นดินก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โด่งดังแล้วก็มีการตีพิมพ์หลายครั้งค่ะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่เบอิเรเชียกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจิตรินพร้อมแล้วไหมพร้อมครับผมเอาละมูริเอลจะได้เจอกับอะไรใหม่ๆที่เธอไม่คาดคิดที่หมู่บ้านนี้อีกหรือไม่ไปพบกับเธอที่เบอิเรเชียในปลูกฝันไว้ในแผ่นดินตอนที่5กันเลยค่ะและแล้วหลังจากที่มูริเอลเฝ้ารออย่างกระวนกระวายหนังสือก็มาถึงหนังสือที่เธอให้น้องสาวส่งมาให้ลังใบใหญ่แล้วก็หนักมาก2ลังส่งมาถึงเบอิเรเชียเธอต้องทิ้งมันไว้ที่ร้านกาแฟใกล้ๆป้ายจอดรถแล้วก็ไปขอให้คนมาช่วยยกคือยกไม่ไหวเธอเปิดลังที่โรงเรียนแล้วก็พบว่าช่างน่ายินดีเสียจริงๆเพราะมีหนังสือของเธอสมัยยังเป็นเด็กมากมายมีหนังสือชุดของบาทหลวงเยซูอิตชาวอเมริกันที่ชื่อฟินเป็นนักเขียนที่เธอชอบมากเมื่อตอนอายุ12ใครกันจะสามารถลืมทอมเฟร์แฟร์และก็เปเป้รันลี่ได้เมื่ออ่านหนังสือชุดนั้นจบและยังของจูสเวิร์มของซาการีไหนจะวิลเตอร์สกอตต์แล้วก็แจ็คลอนดอนอีกล่ะ
แม้กระทั่งหนังสือชุดของมารีเปป้าซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้พิมพ์แล้วในลังนั้นบรรจุความทรงจำทั้งมวลของเธอในวัยเด็กและวัยแรกรุ่นทำให้หญิงสาวนึกถึงวันเก่าๆหนังสือเกือบทั้งชุดของคุณพ่อฟินนั้นเธอได้อ่านตอนที่หมอตัดต่อมทอนซิลของเธอออกไปชุดไอแวนโฮกับโจรสลัดชุดนี้พ่อแม่ให้เป็นของขวัญตอนที่เธอสอบผ่านมัธยมปลายส่วนชุดของมารีเปป้าเธอค่อยๆได้รับเป็นของขวัญคริสต์มาสแล้วก็สะสมมาทุกปีจนครบเซตส่วนชุดของจูสเวิร์นเธอต้องอดออมเงินทีละเปเซต้าเอาไว้ซื้อตอนอายุ 14-15 ปีส่วนอีกลังหนึ่งมีพวกหนังสือใหม่รูปเล่มดูพิถีพิถันกว่ามากมีนักเขียนอย่างเช่นเอนิดไบรตันซึ่งตอนนี้กำลังดังมากในหมู่เด็กๆและชุดที่ดีมากก็คือเรื่องโอดิซีอีเนียสอีเรียสดอนกิโฮเต้เดลามันชาชองซงเดอโรลองลาซาริโยเดตอเมสทั้งหมดนี้ทำให้มูเรเอลมีความสุขเสียจริงๆแต่ฝันของเธอก็สลายลงไปเป็นกองเมื่อเด็กๆ เห็นหนังสือแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยหนังสือเหรอหนังสือเหรอหนังสือมูริเอลอดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นความผิดของเธอเองที่ไปบอกเด็กๆว่ามีสิ่งซึ่งจะทำให้พวกเขาประหลาดใจอย่างมากแล้วพวกเขาก็คงจะคิดว่าเป็นของเล่นเพราะว่าหนังสือไม่ได้ดึงดูดใจพวกเขาเลยแม้แต่น้อยเธอควรจะคิดได้ก่อนหน้านี้ว่าเด็กๆของเธอเคยชินกับการมองหนังสือว่าเป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับการเรียนเท่านั้นหนังสือไม่ถือเป็นของขวัญสำหรับพวกเขาแต่ถึงอย่างนั้นมูริเอลก็พยายามที่จะกระตุ้นให้เด็กๆยินดีกับหนังสือเหล่านั้นหลัง6โมงเย็นเธอขออาสาสมัครมาช่วยห่อปกแม่ผู้แสนจะรอบคอบของเธอส่งม้วนกระดาษสีน้ำเงินที่ทนทานพร้อมกับเทปใสมาให้สำหรับห่อปกหนังสือด้วยเด็กโตดูกระตือรือร้นเพราะเป็นงานที่พวกเขาชอบคนที่อยู่บ้านใกล้โรงเรียนก็จะไปเอาอาหารว่างมาทานบางคนก็เอากรรไกรมาด้วยแล้วก็เริ่มลงมือทำงานมูริเอลก็ฉวยโอกาสตอนนี้แหละเริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้แก่เด็กๆทั้งหลายโดยเล่าบางตอนของหนังสือเล่มนวนเล่มนี้ซึ่งเธอเคยอ่านมานานแล้วเธอรู้สึกว่าเด็กๆเริ่มสนใจหนังสือแต่ที่เธอแปลกใจมากก็คือเรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวดูเหมือนจะดึงความสนใจของเด็กๆได้มากมีนิทานสเปนอยู่ในกองนั้นด้วยหลายเล่มและเธอจำได้ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งชื่อความตายปรารถนาจะเป็นแม่อุปถัมภ์ซึ่งเธอเคยอ่านตอนยังเด็กมากพออ่านจบก็ขนลุกไปหมดมันเป็นเรื่องของชายยากจนคนหนึ่งซึ่งต้องการจะหาแม่อุปถัมภ์ให้กับลูกชายของเขาและความตายก็มาเสนอตัวหลายปีผ่านไปลูกชายได้เป็นหมอและมีการทำสัญญาตกลงกับความตายผู้เป็นแม่อุปถัมภ์ว่าคนไข้ทุกคนจะหายดีถ้าหมอเข้าไปในห้องผู้ป่วยและความตายไม่ได้อยู่ในนั้นด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามหากเห็นแม่อุปถัมภ์ที่หัวเตียงคนไข้แล้วก็เขาต้องสละสิทธิ์เพราะคนไข้นั้นเป็นของความตายผู้ซึ่งจะพาเขาไปแล้วยังไงอีกครับนั่นสิแล้วยังไงอีกล่ะคะคุณครูยังไงต่อยังไงต่อเด็กๆร้องถามอย่างกลัวๆแต่ก็อยากรู้เรื่องต่อ
ครูก็จำไม่ได้แล้วล่ะรู้แต่เพียงว่าหมอได้ช่วยชีวิตพระมหากษัตริย์และเจ้าหญิงโดยขัดคำสั่งความตายครูจำได้แค่นี้แหละความหลงลืมได้ช่วยชีวิตห้องสมุดของโรงเรียนเบอิเรเชอาไว้ได้เด็กๆของเธอชาย4หญิง2ขออนุญาตยืมหนังสือกลับบ้านในวันเดียวกันนั่นเองมูริเอลซึ่งเคยโกรธมากทุกครั้งที่เห็นเด็กๆทะเลาะกันแต่วันนี้เธอกลับมีความสุขยิ่งนักที่เห็นเด็กๆแย่งหนังสือกันฉันขอก่อนใครนี่นะแต่ฉันอ่านเร็วกว่าเธอน่ะอ่านหนังสือเป็นปีเลยกว่าจะคืนน่ะฉันเป็นคนแรกไม่ว่ามาติเดจะพูดยังไงก็ตามสรุปว่าเลยต้องใช้วิธีจับฉลากและอัญชลก็เป็นผู้โชคดีเขามีสิทธิ์จะเก็บหนังสือไว้ที่บ้าน1สัปดาห์เต็มเด็กชายหอบหนังสือไว้ในอ้อมแขนอย่างพึงพอใจมูริเอลอยากจะให้เด็กๆที่เหลือเลือกหนังสือเล่มอื่นๆแต่ก็ไม่สำเร็จคือเด็กๆก็อยากจะรู้แต่เรื่องที่เธอเล่าเท่านั้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกอุปถัมภ์ของความตายกับกษัตริย์และก็เจ้าหญิงแล้วเจ้าความตายนี่ปรากฏตัวหลายครั้งหรือไม่มูริเอลก็เลยตัดสินใจว่าถ้าการจำตอนจบของเรื่องไม่ได้จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆอยากรู้แล้วก็เธอก็จะใช้วิธีเดียวกันนี้อีกอย่างน้อยก็จนกว่าพวกเขาจะอยากอ่านหนังสือเองโดยธรรมชาตินี่คือการกระตุ้นให้เด็กโตอยากอ่านหนังสือเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ทำเป็นจำตอนจบไม่ได้เพื่อให้อยากรู้แล้วก็ไปอ่านเองแต่กับพวกเด็กเล็กๆนั้นง่ายมากเพียงแค่รูปภาพสวยๆในนิทานก็เพียงพอแล้วที่จะดึงดูดความสนใจจากพวกเขาเด็กเล็กๆจะมานั่งล้อมโต๊ะครูแล้วมูริเอลก็จะอ่านเสียงดังๆให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนูน้อยหมวกแดงสโนว์ไวท์เจ้าหญิงนิทราพินอคคิโอปูกาซิโต้ค่อยๆเรียงแถวกันออกมาให้เด็กๆได้ฟังและได้เห็นเด็กๆจ้องดูมันด้วยดวงตาเป็นประกายมูริเอลคิดว่าถ้าได้เริ่มต้นกับเด็กตั้งแต่พวกเขายังเล็กก็คงมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วล่ะฉันมั่นใจว่าเมื่อเด็กๆอ่านหนังสือออกเองแล้วหนังสือจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเขาไปโดยอัตโนมัติเวลาผ่านไป7วันอัญชรเอาหนังสือมาคืนเขาอ่านนิทานเรื่องความตาย 6-7 หนแต่ไม่ได้อ่านเรื่องอื่นๆในเล่มเลยแม้แต่นิดเดียวนี่อัญชรแล้วเรื่องควรผู้ไม่กลัวเธอไม่ชอบหรอผมอยากอ่านเฉพาะเรื่องความตายครับโง่จริงเธอนี่เรื่องควรผู้ไม่กลัวเรื่องนั้นน่ะน่ากลัวกว่าตั้งเยอะนี่ลองคิดดูสิเขาต้องอยู่คนเดียวในปราสาทที่หน้าขนพองสยองกล้าวถึง3คืนธรรมดาแล้วอะไม่มีใครเข้าไปแล้วจะมีชีวิตรอดออกมาแม้แต่คนเดียวแล้วขนลุกเลยล่ะจะบอกให้ว่าเขาเล่นโบลิ่งกับหัวกะโหลกด้วยนะมูริเอลก็พยายามทำน้ำเสียงให้น่ากลัวเพื่อยั่วให้อัญชรอยากอ่านจริงๆเธอก็ไม่ชอบเลยที่จะต้องพูดแบบนี้แต่เรื่องน่ากลัวก็เป็นหัวข้อเดียวที่เด็กๆสนใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่ได้ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายซึ่งเล่าแต่เรื่องน่ากลัวให้เด็กๆฟังยังไงนะครับเขาเล่นโบลิ่งกับใครครับ
ครูก็จำไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าจะเป็นผีที่ไต่ลงมาจากปล่องไฟน่ะเล่นกับทุกคืนเลยแล้วก็เริ่มมีการแย่งชิงกันอีกครั้งอัญชรอยากจะได้หนังสือกลับไปอ่านใหม่อีกครั้งแต่ว่าบรรดาเด็กผู้หญิงไม่ยอมก็เขาได้ไปอ่านแล้วตั้ง7 วันนี่นาน่าจะได้อ่านหมดแล้วคนอื่นๆที่เหลือยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความตายแล้วก็คุณหมอคราวนี้ก็ถึงตาที่คนอื่นจะได้อ่านบ้างต้องจับฉลากกันอีกครั้งค่ะคุณครูใช่คุณครูช่วยให้ความยุติธรรมแก่เราด้วยค่ะมาติลเด้ประท้วงเสียงดังเทเรซาอิปารากิเรคือผู้ที่จับฉลากได้ในครั้งนี้มูริเอลประหลาดใจมากที่เธอเอาหนังสือมาคืนเมื่อครบ3 วันเทเรซาหนูไม่ชอบเลยจ้ะใครว่าล่ะคะหนูน่ะจุดเทียนอ่านติดต่อกัน3 วันรวดเลยล่ะค่ะแม่จะไม่ได้ว่าหนูเปิดไฟทิ้งไว้จริงๆหนูอยากอ่านเล่มอื่นอีกแต่ต้องเป็นเล่มหนาๆ นะคะมูริเอลดีใจมากเธอร้องไห้เพราะว่าเทเรซาเป็นเด็กที่เรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นเทเรซามักจะอยู่รั้งท้ายคืออยู่รั้งท้ายเพื่อนๆซึ่งมีมาติลเด้อีโดเอียอัญชรแล้วก็เปโดทั้งหมดนี้รุ่นราวคราวเดียวกันแต่เทเรซาจุดเทียนอ่านหนังสือแบบรวดเดียวด้วยความสนอกสนใจคุณครูถึงกับน้ำตาไหลเธอเช็ดน้ำตาอย่างรวดเร็วหันกลับมาที่กองหนังสือแล้วก็หยิบเล่มของท่านคาวเตสออฟเซกูให้กับเทเรซาถึงแม้ว่าสมัยก่อนโน้นมูริเอลจะรู้สึกว่าผู้แต่งก็เชยไปหน่อยแล้วแต่เธอก็คิดว่านิทานเหล่านั้นอ่านง่ายและเธอมั่นใจว่าเด็กหญิงทั้งหลายในนิทานซึ่งเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่เป็นเด็กที่อยู่ในปราสาทเวียงวังแล้วก็มีคติสอนใจท้ายบทน่าจะทำให้เทเรซาชื่นชอบและเธอก็ทายถูกในขณะที่ยังมีการหยิบหนังสือนิทานสเปนอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนเรื่องของคุณหมอกับความตายและควรผู้ไม่กลัวก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาในช่วงพักเทเรซาซึ่งเป็นเด็กเงียบๆเรียบร้อยกลับอ่านหนังสือ5-6 เล่มจบไปแล้วแล้วก็ยังขอยืมหนังสือเล่มใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอมูเรเอลคิดว่าน่าจะให้รางวัลแก่เทเรซาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นการกระตุ้นเด็กอื่นๆด้วยเธอก็เลยแต่งตั้งให้เทเรซาเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดตลอดเทอมที่มีระยะ3 เดือนนี้การแต่งตั้งครั้งนี้ทำให้เด็กๆถึงกับอ้าปากค้างเมื่อได้ทราบเอาละทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับห้องสมุดจะมาเป็นบรรณารักษ์ก็ได้เด็กของโรงเรียนทั้งหลายจะมาขอยืมแล้วก็คืนหนังสือกับพวกเธอแต่พวกเธอจะต้องดูแลให้หนังสืออยู่ในสภาพดีแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบด้วยเราจะมาทำบัตรรายการกันนะคนที่ส่งย่อความอย่างดีจากหนังสือที่ตนอ่านจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นในชั่วโมงภาษาแล้วเราจะนำย่อความนั้นมาเข้าแฟ้มไปเรื่อยๆจนครบทุกเรื่องเมื่อเรามีบัตรรายการของหนังสือทุกเล่มเวลาเลือกหนังสือก็สามารถจะเปิดดูได้ว่าเรื่องไหนเป็นอย่างไรเพื่อจะได้เลือกยืมเรื่องที่ชอบที่สุดเข้าใจไหมพวกเธอเห็นด้วยไหมล่ะเด็กๆรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มูริเอลพูดดีไปหมดเห็นด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครทำได้หรือเปล่าแต่เทเรซาทำได้
หลังจากนั้นไม่กี่วันเตเรซ่าก็ทำให้มูริเอลแปลกใจอีกครั้งด้วยการส่งบัตรรายการที่เธอเตรียมไว้คืนมาแม้ว่าลายมือของเตเรซ่ายังแย่เหมือนเดิมแต่เธอก็เติมคำทุกแห่งอย่างถูกต้องแล้วก็ใช้คำศัพท์ที่มูริเอลคิดว่าแกคงไม่เคยใช้มาก่อนเลยในชีวิตแถมยังสะกดได้ถูกต้องหมดทุกตัวมูริเอลมองดูเตเรซ่าด้วยความรู้สึกใหม่เต็มไปด้วยความเอ็นดูและขอบคุณสำหรับฉันแม้สามารถกระตุ้นเด็กให้ตื่นขึ้นได้เพียงคนเดียวนั่นก็คุ้มค่าเหลือเกินแล้วอย่างไรก็ตามวันหยุดของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ใกล้เข้ามาเรื่อยๆสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์คือสัปดาห์ที่ระลึกถึงการทรมานการสิ้นชีพบนกางเขนและการกลับคืนชีพของพระเยซูการประเมินผลเทอมนี้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะยังมีเด็กอย่างโคเซ่ซึ่งไม่มีความอดทนที่จะอ่านนิทานเกี่ยวกับความตายจนจบแต่พยายามให้เพื่อนเล่าให้ฟังในชั่วโมงเลขคณิตเด็กหลายคนอ่านหนังสือหลายเล่มแม้จะไม่มีใครอ่านมากเท่ากับเตเรซ่ามูริเอลค่อนข้างพอใจเมื่อตรวจดูบัตรรายการหนังสือพ่อน่าจะคิดวิธีนี้ออกตั้งแต่แรกนะบาทหลวงโคเซ่มารีเอ่ยขึ้นที่โรงเรียนในวันที่มาพูดคุยกับเด็กๆที่จะเข้าพิธีรับศีลกำลังศีลกำลังเป็นการยืนยันความเชื่อต่อพระเยซูเมื่อเด็กมีอายุประมาณ8ขวบตอนที่คุณพ่อมาทำพิธีก็ได้เห็นห้องสมุดของมูริเอลเห็นหนังสือที่จัดอยู่ในลังเนยแข็งที่เอามาห่อกระดาษใหม่อย่างดีแล้วก็ได้เห็นวิธีการที่มูริเอลใช้ในการชักชวนให้เด็กๆสนใจอ่านดิฉันขอโทษค่ะที่แย่งความคิดคุณพ่อมาเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าจงดีใจอย่างที่พ่อดีใจใครทำน่ะไม่สำคัญหรอกขอให้มีคนทำเถอะและแล้วในที่สุดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ก็มาถึงมูริเอลตัดสินใจกลับบ้านแม้ว่าจะเสียใจที่ต้องจากเด็กๆไปพวกเขาก่อจลาจลไม่ยอมให้ครูกลับแล้วก็ขู่คนขับรถว่าอย่าให้มูริเอลขึ้นรถเด็กๆเอากระเป๋าเดินทางแล้วก็กระเป๋าสะพายของเธอไปซ่อนจนในที่สุดเมื่อมูริเอลสัญญากับพวกเขาว่าเธอจะกลับมาอีกครั้งก่อนโรงเรียนเปิดแล้วเธอจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษากันนั่นล่ะเด็กๆจึงยอมแล้วก็เดินไปส่งเธอที่รถโดยสารเด็กๆช่วยกันถือกระเป๋าเดินทางกระเป๋าสะพายและเสื้อคลุมกันหนาวทุกคนอยากจะมีส่วนช่วยแม้กระทั่งมิเกลยังกระโดดข้ามรั้วบ้านแล้วก็มายืนข้างๆเพื่อส่งมูริเอลสวัสดีมูริเอลผมแทบไม่เห็นคุณเลยช่วงหลังๆมาเนี่ยปิดเทอมแล้วเหรอก็เริ่มตั้งแต่บัดนี้แล้วล่ะค่ะดิฉันก็มาจะกลับบ้านมิเกลทำเสียงจิกจักสายศีรษะด้วยท่าทางผิดหวังแล้วก็ไม่สบอารมณ์ใช่ผมมีแผนการมากมายสำหรับวันหยุดช่วงนี้เลยนะก็เก็บไว้ก่อนสิคะอาทิตย์หน้าดิฉันก็กลับมาแล้วพวกคุณน่ะอย่าไปเที่ยวกันเองโดยลำพังล่ะรอดิฉันด้วยเด็กๆตะโกนพูดกับพนักงานเก็บค่าโดยสารซึ่งมูริเอลได้ยินเป็นบางคำนี่เปริโก้เธอจองที่วางกระเป๋าเดินทางของครูไว้ที่ดีหรือเปล่านะกรุณาระวังเวลาจะเลี้ยวโค้งด้วยนะครับ
แล้วมูริเอลก็ขึ้นรถโดยสารต่อหน้าพนักงานขับรถคนใหม่ที่คงจะสงสัยแล้วก็คิดว่าเธอเป็นคนสำคัญเพราะมีผู้ติดตามอารักขามากมายเมื่อยานพาหนะเริ่มออกเดินทางมูริเอลกล่าวคำอำลาต่อเบอิเรเชอาหมอมิเกลและเด็กๆโบกมือลาเธออยู่กลางถนนมูริเอลเดินทางมาถึงเมืองปัมโปน่าบ้านของเธอมองเห็นซิลเบียและคนรักของซิลเบียในทันทีทั้งสองยิ้มแล้วก็โบกมือให้ทั้งคู่หน้าตาดีกว่าใครเกือบจะเหมือนดาราภาพยนตร์ก็ว่าได้วันนี้มีคนไม่มากนักที่สถานีรถโดยสารเมืองปัมโปน่ามูริเอลพี่ตัวดำยังกระถ่านแน่แสดงว่าพี่ถูกกับอากาศในชนบทแล้วสิเธอตะโกนพรางสวมกอดมูริเอลในขณะที่กาโลสก็ช่วยยกกระเป๋าเดินทางแล้วก็เปิดประตูให้มูริเอลนั่งทำให้มูริเอลนึกขึ้นได้ว่าเธอกำลังอยู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งเกือบจะลืมไปแล้วสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านปรวงทำให้นึกถึงที่เบอิเรเชอาซึ่งมีเพียงแค่ร้านเดียวแล้วก็เป็นร้านที่ขายทั้งช็อกโกแลตสบู่โกนหนวดไม้กวาดถังพลาสติกอบเชยแต่ที่นี่มีร้านปรวงเต็มไปหมดมีผู้คนมากมายยวดยานพาหนะที่วิ่งกันขวักไขว่เป็นไงบ้างล่ะพี่ที่หมู่บ้านนั่นน่ะซิลเบียถามขึ้นพรางจุดบุหรี่สูบอย่างคล่องแคล่วแล้วก็ส่งถึงริมฝีปากของกาโลสผู้เป็นคนรักนิทยามาเห็นเข้าคงตกใจไม่น้อยกับการที่เห็นซิลเบียซึ่งเป็นผู้หญิงจุดบุหรี่อย่างคล่องแคล่วพี่ก็มีความสุขดีนะทำไมพวกเธอไม่ยอมแวะไปเยี่ยมพี่บ้างธรรมชาติที่นั่นสวยเชียวล่ะไม่มีรถยนต์ไม่มีแสงสีพี่ว่าพวกเธอน่าจะชอบนะแค่มองจากระเบียงที่บ้านเธอก็จะเห็นศิลปะชั้นเยี่ยมแล้วล่ะมูริเอลหยุดพูดเมื่อเห็นสีหน้าแปลกๆของน้องสาวเธอก็เลยคิดว่าไม่พูดต่อดีกว่าเธอแน่ใจว่าน้องคงไม่เข้าใจเธอเองก็เถอะหากเป็นเมื่อ 2-3 เดือนก่อนเธอก็คงไม่เข้าใจเหมือนกันมูริเอลอยู่บ้านด้วยความรู้สึกแปลกๆเช่นเดียวกับวันแรกๆที่เธออยู่เบอิเรเชอานี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยเธอคงรู้สึกโดดเดี่ยวตอนนี้มูริเอลคิดถึงโรงเรียนคิดถึงเด็กๆยิ่งกว่านั้นเธอยังคิดถึงคุณย่ามิกาเอล่ามากด้วยช่างโชคร้ายที่ระยะนี้ฝนตกทุกวันเธอและเพื่อนๆจึงต้องนัดพบกันที่ร้านกาแฟซึ่งมักจะมีคนแน่นเต็มไปด้วยควันบุหรี่และเสียงอึกทึกมูริเอลแทบจะกลายเป็นโรคกลัวสถานที่ปิดทึบไม่ดีกว่าหรอกหรือที่เราจะกินกาแฟร้อนๆที่โต๊ะอันแสนอบอุ่นที่บ้านทำไมเราต้องรอที่ว่างที่เคาน์เตอร์หรือโต๊ะสักตัวนานมากเพียงเพื่อจะกินอาหารว่างแล้วเราจะดื่มชาหรือช็อกโกแลตสบายๆอย่างที่ฉันชอบได้อย่างไรกันในเมื่อเรารู้ว่ามีคนอีก15หรือ20คนคอยจ้องมองให้เรารีบๆกินให้เสร็จเพ
พื่อจะได้ลุกให้พวกเขานั่งต่อเธอรู้สึกแปลกใจที่ก่อนหน้านี้ไม่นานเธอมองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ตอนนี้กลับเบื่อนายเบื่อที่จะต้องแทบจะตะโกนพูดกับเพื่อนต้องข้ามบทสนทนาของคนอื่นๆเธอรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีแก่นสารคนที่อาการหนักกว่าเพื่อนเห็นจะเป็นเอเลน่าน้องของเธอที่พูดแต่เรื่องเครื่องแต่งกายซึ่งทำให้เธอแปลกใจมากเธอนึกขึ้นมาได้ทันทีว่าที่เบอิเรเชอานั้นต้องการเพียงอะไรไม่กี่อย่างการนึกถึงสิ่งต่างๆที่ถือว่าแสนจะจำเป็นสำหรับที่นี่ทำให้มูริเอลรู้ว่าเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากที่เธอไปจากที่นี่หรือว่าจริงๆแล้วเธอต่างหากคือคนที่เปลี่ยนไปมูริเอลอดคิดไม่ได้ผู้คนมองดูเธอด้วยท่าทางแปลกๆบางทีอาจจะเป็นเพราะเธอทำตัวน่าเบื่อมากกับการตามทวงหนังสือเธอเริ่มขอหนังสือเหลือจากทุกบ้านที่เธอเคยไปหาบ่อยๆถึงขนาดโทรศัพท์หาเพื่อนบางคน 3-4 ครั้งเพียงเพราะเพื่อนเหล่านั้นให้ความหวังว่าจะช่วยบริจาคหนังสือแล้วเธอก็พบว่าบางคนก็หวงของเอาการต่างกับที่เบอิเรเชอาที่ชาวบ้านกลับให้เกียรติและให้ค่าเธอมากกว่าเธอแปลกใจที่ครอบครัวของเพื่อนๆบางคนไม่ยอมบริจาคของที่เขาไม่ได้ใช้แล้วทั้งที่มีอยู่มากมายแต่ถึงกระนั้นมูริเอลก็ยังได้หนังสือมาหลายเล่มน้องชายของมาริสาซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มโอปุสเดให้หนังสือกามิโนมา5เล่มและจากที่โน่นที่นี่เธอสามารถรวบรวมหนังสือชื่อเด็กของตระกูลกริสลีย์ของโยฮันนาสปีรีได้นิทานเกี่ยวกับพระเยซูของเซลมาลาเกลฟ80วันรอบโลกและหนังสือของเซนาอิตเฟริโยอีก 3-4 เล่มลูกพี่ลูกน้องของเธอโคเซอันโตนิโอให้หนังสือตาตารินแห่งตารัสกอนบนเทือกเขาแอลฟ์หนังสือยังใหม่เอี่ยมทั้งที่เขาชอบอ่านหนังสือมากแต่ก็อ่านไปเพียง2บทเท่านั้นทำให้เธอรู้สึกว่าหนังสือนี้คงไม่ค่อยสนุกนักวันเดินทางกลับเธอเกือบจะตกรถเพราะว่าเอาสัมภาระมามากเกินไปแล้วก็มัวแต่โอเออยู่ที่บ้านโชคดีที่เปริโก้พนักงานเก็บค่าโดยสารรู้จักเธอเมื่อเขาเห็นเธอวิ่งมาบนชานชาลาก็ได้สั่งให้รถหยุดรับรถแน่นเหมือนเช่นเคยแต่ทุกคนก็ทักทายมูริเอลในขณะเดินผ่านช่องแคบๆระหว่างที่นั่งและพยายามทรงตัวอยู่ระหว่างหีบห่อสัมภาระมากมายโดยเฉพาะหนังสือซึ่งหนักมากเธอกำลังจะวางมันไว้บนพื้นเมื่อรู้สึกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งทางด้านหน้ามองเธออยู่อย่างเปิดเผยวันนั้นบูริเอลเพิ่งจะใส่กระโปรงสีฟ้าน้ำทะเลตัวนี้ครั้งแรกและเมื่อเธอพยายามจะก้มลงกระโปรงก็ร่นขึ้นมาทำให้เธอรู้สึกอายและขัดเขินเธอจึงตัดสินใจที่จะไม่ยอมขยับขยื่นยอมอดทนอย่างน่าชื่นอกตรมต่อการแบกหนังสือคือเหมือนกับ
แบกความรู้ของมวลมนุษยชาติไว้ในอ้อมแขนดีกว่ายอมขายหน้าด้วยว่าเรื่องขายหน้านี้มักจะเกิดขึ้นกับเธอบ่อยครั้งฉันคิดว่าฉันโง่มากที่ไม่ใส่กระโปรงธรรมดาธรรมดาซึ่งอาจจะไม่สวยเท่าตัวนี้แต่จะสะดวกสบายกว่ามากในขณะที่เห็นผู้ชายซึ่งอยู่ข้างหน้าเดินมาหยุดข้างๆเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำนอกจากช่วยฉันปลดสัมภาระแล้วก็ให้นั่งที่ของเขาจากนั้นจึงเอาของมาวางไว้ใกล้กันการกระทำดังกล่าวบนรถสายเบอิเรเชอานี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากจนฉันต้องเงยหน้าขึ้นและประจันหน้ากับเขาคาเบียอาริเบซึ่งฉันไม่รู้ว่าทำไมจึงเรียกเขาว่าตาเท่าผู้ไม่นับถือพระเจ้าฉันแปลกใจที่เห็นตาเท่าเป็นชายหนุ่มทำไมก่อนหน้านี้ฉันถึงไม่ตระหนักว่าเขายังหนุ่มนะผมเกือบจะเป็นสีทองแล้วก็มีสายตาที่เปิดเผยสวมเสื้อสเวตเตอร์สีฟ้าน้ำทะเลอันแสนสดใสมูริเอลก็ยิ้มให้กับคาเบียอาริเบอย่างขอบคุณแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรหลังจากพยายามนั่งไขว่ห้างอย่างยากลำบากเพราะว่ากระโปรงสั้นตัวใหม่เป็นเหตุจากนั้นก็ได้เริ่มคุยกับคนที่นั่งข้างๆเกี่ยวกับโรคของสัตว์พืชที่เป็นอาหารของสัตว์เมล็ดธัญพืชและหญ้าอัลฟาฟาหัวข้อซึ่งพวกเขากำลังสนใจกันอยู่ก็ประมาณนี้และในตอนนั้นมูริเอลก็ตัดสินใจว่าเธอจะเขียนจดหมายถึงเอเลน่าเพื่อขอแลกกระโปรงใหม่เอี่ยมที่ใส่อยู่นี้กับหนังสือเล่มที่เธออยากได้และก็มั่นใจว่าเอเลน่าต้องรับข้อเสนอนี้อย่างแน่นอนทุกครั้งที่เธอสนทนากับเพื่อนร่วมทางเกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์ต่างๆนั้นเธอชำเลืองดูอาริเบ้แล้วก็พบว่าเขาก็กำลังจ้องมองเธออยู่เช่นกันเธอไม่รู้ว่าเธอชอบการกระทำของเขาหรือไม่แต่ที่แน่ๆมันทำให้เธอไม่อาจทำอะไรตามที่ต้องการได้ทันใดนั้นรถเกิดเบรกขึ้นมากระทันหันกระเป๋าเดินทางของเธอถลายไปข้างหน้าแย่จริงนาฬิกาปลุกใช่นาฬิกาปลุกในกระเป๋าของฉันส่งเสียงรบกวนออกมาด้วยเสียงอันน่าเกลียดน่าชังทำให้ทุกคนหัวเราะขบขันเป็นอย่างยิ่งทุกคนยกเว้นฉันทำไมทุกครั้งที่ฉันเจอกับผู้ชายคนนี้จะต้องมีเรื่องน่าอับอายเกิดขึ้นเสมอนะนาฬิกาปลุกหยุดส่งเสียงเมื่อมันต้องการคือสักพักมันก็หยุดมูริเอลรู้สึกโล่งอกขึ้นเล็กน้อยในที่สุดเธอก็เดินทางมาถึงเบอิเรเชอาไม่มีใครมารอรับเธอจึงทิ้งสัมภาระต่างๆไว้ที่ร้านกาแฟแล้วก็เอาแต่กระเป๋าสะพายติดตัวกลับบ้านเพียงอย่างเดียวถนนว่างโล่งมีแต่อาริเบ้และเธอที่มุ่งไปยังหมู่บ้านชายหนุ่มเดินนำหน้าเธออยู่ไม่กี่ก้าวแต่เขาเดินเร็วมากไม่ช้าก็ลับสายตาไปพระอาทิตย์กำลังตกดิน
แสงสีทองอาบไล้ขุนเขาที่ยิ่งใหญ่ทางซ้ายมือหอระฆังโบสถ์ดูราวกับภาพในความฝันระฆังคู่ที่อยู่ในนั้นก็ก้มลงมองดูอย่างเหนื่อยหน่ายและทำหน้าที่เฝ้าหมู่บ้านซึ่งดูเหมือนหลับไหลอยู่ชั่วนาตาปีแนวสนทอดยาวอย่างสงบนิ่งและลึกลับทุ่งข้าวสาลีที่หว่านไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเขียวขจีต้นวอลนัทต้นโอ๊กต้นไปอย่างดำอันสูงตระหง่านทอดเงาลงสู่ผืนน้ำใครบางคนกำลังมองเธออยู่แต่มูริเอลก็ไม่สนใจไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดคาเบียนั่นเองคาเบียกำลังมองเธออยู่เขานั่งอยู่บนรั้วไม้ที่ล้อมรอบทุ่งหญ้าสูบบุหรี่อย่างอ้อยอิ่งราวกับว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูเหมือนเขาจะพยายามที่จะพูดอะไรอีกแต่ก็ไม่ได้พูดมูริเอลก็เกือบจะต้องทำให้เขาหัวเราะอีกครั้งเพราะว่าเนรอนสุนัขที่บ้านพอมันเห็นเธอก็กระโจนใส่เธอจนแทบล้มลงกับพื้นเจ้าเนรอนเอาเท้าหน้าทั้งสองมาพาดบ่าเธออย่างปราศจากความยำเกรงใดๆแถมยังใช้ลิ้นใหญ่โตของมันเลียหน้าเธอแผลบๆจนชื้นไปหมดตามหลังเจ้าเนรอนก็คือเด็กๆที่บ้านและอิซาเบลพร้อมลูกอุปถัมภ์ของเธอในอ้อมแขนคนที่รั้งท้ายกว่าใครและก็เดินมาอย่างช้าๆก็คือคุณย่าผมของท่านขาวราวปุยเมฆคุณย่าโบกไม้โบกมือทักทายบอกถึงความยินดีที่จะได้รับเธอกลับบ้านคำแล้วในขณะที่มูริเอลออกมาที่ระเบียงลมอ่อนๆโชยมาดวงดาวเปล่งประกายเจิดจรัสเต็มท้องฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างช่างเหมาะเจาะงดงามไกลออกไปลิบๆแสงไฟปรากฏขึ้นเป็นแสงเดียวกับที่ทักทายเธอในวันแรกของการมาเยือนเบอิเรเชอาถึงแม้ว่าครั้งกระโน้นมูริเอลที่น่าสงสารและปราศจากประสบการณ์จะไม่เข้าใจการทักทายนั้นซ้ำยังโง่คิดไปเองว่าแสงไฟนั้นล้อเลียนเธอแต่ตอนนี้ความรู้สึกของเธอต่างออกไปเธอว่าความสว่างนั้นเหมือนแสงไฟที่เปิดไว้ในห้องของเด็กๆ เพื่อไม่ให้เด็กหวาดกลัวเมื่อตื่นขึ้นในยามค่ำคืนแสงสลัวของมันให้ความรู้สึกที่มั่นคงและกล้าหาญแก่เด็กๆเสียงระฆังหยุดลงหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบสงบมีใครคนหนึ่งโบกมือทักทายเธอจากข้างล่างมูริเอลเธอกลับมาแล้วเหรอบาทหลวงโคเซมาริอานามารีและเฟมินซึ่งออกมาจากโบสถ์พร้อมกันคอยเธออยู่เปโยและโตมัสก็เช่นกันพวกเขาดีใจมากที่ได้พบกับเธอแม้จะไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะกำลังกินซุปร้อนๆอยู่ครูกลับมาแล้วเปโยพูดขึ้นเมื่อกินซุปเสร็จค่ะก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนี่คะครูคนก่อนหน้านี้กลับบ้านช่วงเทศกาลมหาพรตแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยท่าทางแกเป็นคุณนายจะตายไปแกไปได้งานที่โรงเรียนชั้นนำในเมืองบิตอเรียก็เลยไปจากที่นี่เท
ทศกาลมหาพรตคือการถือศีลอด40วันเพื่อเตรียมตัวก่อนถึงวันที่พระเยซูถูกพิพากษาตรึงกางเขนคือก่อนเทศกาลอีสเตอร์แต่ดิฉันไม่ไปหรอกค่ะและแล้วเขาจึงหวานคำหวานซึ่งไม่เคยออกจากปากเขาเลยว่าเด็กๆสวดมนต์ทุกคืนวิงวอนให้ครูกลับมาเพราะคุณครูไม่เหมือนคุณครูคนอื่นหนังคนละม้วนเลยทีเดียวนะคะครับผมลองย้อนกลับไปฟังตอนที่หนึ่งได้ครับใช่นะโอ้โหคนละเรื่องคือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยหัวใจพองโตไม่เหมือนกับตอนแรกที่มานี่โอ้ยเมื่อไหร่ได้กลับบ้านแล้วก็นึกถึงสถานการณ์ในรถโดยสารใช่ไหมที่เต็มไปด้วยข้าวของใช่ซึ่งเธอแบบขวางหูขวางตาไปหมดเลยเออทำไมมันละเกะละกะอะไรขนาดนั้นเออแล้วก็รำคาญมากเมื่อชาวบ้านเขาคุยกันเรื่องการทำไร่ทำนาเรื่องต้นอัลมอนด์ต้นโอ๊กอะไรต่ออะไรอุ้ยอะไรกันนี่คุยกันเสียงดังแต่คราวนี้จะสังเกตได้ว่าคุยกับเขาด้วยนะคะทุกอย่างดูไม่เป็นปัญหาอะไรอะไรก็สวยงามแล้วก็ดูดีและที่สำคัญเธอกลับมาค่ะตอนนี้เรายังอยู่ที่เบอิเรเชอานะคะฟังแล้วนี่อยากไปเที่ยวเลยเนาะใช่คือดูแล้วแบบเป็นหมู่บ้านที่สวยอ่ะเป็นชนบทที่ก็เหมือนกับชนบทหลายที่ที่มีความสวยงามแล้วก็ชาวบ้านก็จะมีน้ำใจอบอุ่นอะไรทำนองนั้นเนาะครับที่นี่ก็เป็นแบบนั้นตอนต่อไปค่ะตอนต่อไปก็จะเป็นความคิดนะคะแล้วก็กับการทำหน้าที่ที่เบอิเรเชอาตอนนี้เราอยู่ตอนที่5แล้วนะครับผมส่วนในหนังสือเป็นบทที่7เพิ่งจบบทที่7ไปใช่ค่ะตอนหน้าก็จะขึ้นบทที่8แล้วนะก็มาติดตามกันว่าชีวิตของมูริเอลที่เบอิเรเชอาเนี่ยจะเป็นยังไงเรื่องนี้อาจจะฟังแล้วแบบไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากมายเนาะครับผมคือแบบไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอ่านเราจะเห็นได้ว่ามีการบรรยายถึงหนังสือหนังหาชุดต่างๆชื่อต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กสเปนนี่ฟังแล้วคงจะร้องอ๋อเลยมันจะมีนักเขียนใช่ไหมแล้วก็มีหนังสือที่น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีใช่ในหมู่เด็กๆชาวสเปนนะคะแต่ว่าบางเล่มหรือว่านักเขียนบางท่านก็อาจจะเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปครับจูนส์เวิร์ลอย่างนี้ดอนกิโฮเต้ดอนกิโฮเต้นะแล้วก็80วันรอบโลกก็ดังอันนี้ก็โอเคครับเหมือนกับเขาต้องการจะปลูกฝังการอ่านไปในตัวเนาะใช่แต่เมื่อกี้พออ่านอยากอ่านเรื่องนั้นขึ้นมาเลยทีเดียว เรื่องที่เนี่ยออกความตายใช่ใช่ดูน่าสนใจน่าสนใจที่มูริเอลเล่าให้เด็กฟังอะครับแล้วก็ไม่บอกตอนจบว่าตกลงไปอ่านเองอันนี้เหมือนสปอยคนอ่านไปด้วยในตัวทำให้คนอ่านรู้สึกว่าฉันอยากอ่านจังเลยจบเล่มนี้เดี๋ยวไปหาเล่มนั้นอ่านดีกว่าได้ผลนะนี่วิธีนี้ครับก็ติดตามกันต่อไปนะคะกับตอนหน้าค่ะปลูกฝันไว้ในแผ่นดินลูเซียบาเกดาโนอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลจากภาษาสเปนค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง